3ครับเต็มอิ่มครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับแฟนๆเซปตะกร้อไทยแลนด์ลีกครับ12สนามแล้วก็สดครับเทปนี่ดูแล้วไม่สนุกครับผู้บริหารสั่งมาเลยบอกว่าขอดูสดๆนะฮะเพราะว่าของสดๆใครก็ชอบเสมอกัน 2-2 แล้วนะครับเอาล่ะครับคึกคักขึ้นมาฮะหนังชีวิตครับแม่ตั้งแต่เราดูถ่ายทอดสดมานี่ส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่นี้ได้ดูหนังชีวิตยาวๆครับไม่มีขาดรอย 3-0 นี่ยังไม่เห็นครับนี่ก็คือความเข้มข้นแล้วก็เป็นอรรถรสนะเรียกว่าดูกันอร่อยฮะสิทธิพงษ์เสิร์ฟอีกครั้งนึงยังอยู่ครับแม่วรวุฒิยกให้เองเลยฤทธิ์ณรงค์ขึ้นครับเริ่มที่จะมีอารมณ์กระชุ่มกระชวยกันแล้วครับผู้เล่นของกาฬสินธุ์ครับส่วนนครปัตตานีทางด้านของกรุงเทพธนบุรีครับสิทธิพงษ์นี่คิ้วเป็นเลข8นะฮะโมเมนตัมยังอยู่ที่กาฬสินธุ์เซตสุดท้ายครับอ้าวสิทธิพงษ์เอาล่ะครับทำได้ดีเสิร์ฟดีครับเบียดเส้นไปเลยครับลิเนอร์รงนี่พยายามยื่นขาไปรับแล้วยังแฉลบออกเส้นข้างอ้าวเสิร์ฟดีครับแต่ว่าพรชัยยังเอาอยู่แล้วก็ชงเองครับชงเองกินเองเลยจังหวะต้องทำเองครับเมื่อสักครู่เสิร์ฟดีแล้วนะครับวรวุฒิเปลี่ยนเป็นภูสิทธิ์ลงมาแล้วครับภูสิทธิ์แผ่นศิลานะครับทางด้านของรักสิทธิ์ครับขออภัยครับรักสิทธิ์แผ่นศิลาอ้าวนี่แหละครับนรกกับสวรรค์นี่ห่างกันนิดเดียวครับเส้นบางๆครับจังหวะพลิกเน็ตและทำให้หมอกรุงเทพนี่เสียจังหวะครับวรวุฒิเองก็คงจะหวังนะครับไปขออีกทีนึงสูสีครับเซตสุดท้ายนะครับแฟนๆครับเกมบีบหัวใจครับแล้วก็เอาจอมเสิร์ฟที่มากประสบการณ์อย่างภูสิทธิ์นะครับรักสิทธิ์สิครับแหมผมก็ออกภูสิทธิ์อยู่เรื่อยเลยขออภัยนะครับเป็นรักสิทธิ์นะครับรักสิทธิ์แผ่นศิลาอีกคนนี้ก็คือเจ้าภูริศแผ่นศิลาครับเลยมารวมกันเป็นภูสิทธิ์จริงๆแล้วเป็นรักสิทธิ์ครับขึ้นครับลิณรงค์ฉลับบล็อกออกเส้นหลังครับยิดนรงขึ้นครับเป็นแต้มของกาฬสินธุ์ครับไปโดนเน็ตครับพรชัยจังหวะขึ้นบล็อกเกมที่15แต้มครับกติกาใหม่เกมที่15แต้มถ้าเกิดดีลนี่ไม่เกิน17แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟฝั่งละ3ครั้งครับชนะกัน3ใน5นะครับขึ้นครับฤทธิ์ณรงค์โอ้โหโดนบล็อกครับเต็มๆครับบล็อกได้นี่เหมือนคะแนนไปกลับครับ
แหมมันเรียกว่าเป็นเบียดเน็ตไปหน่อยครับจังหวะชงให้ของมารุคินพันมกรห้าสี่ครับพยายามจะฉีกไปทางวิทยาแล้วฉีกออกข้างไปเลยครับแต้มสูสีครับเป็นเกมที่สนุกครับนี่เป็นเซตที่5ครับไม่มีเซต6แล้วครับจบวันที่เซตนี้ครับใครจะคว้าคะแนนไปครองครับถือว่าเป็นแต้มสำคัญทีเดียวอย่าลืมนะครับโปรแกรมต่อไปนะครับวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมก็จะถ่ายทอดสดคู่บิ๊กแมตช์ทีเดียวนะครับนครปฐมกับจังหวัดแพร่เป็นอดีตแชมป์นะครับทั้ง2ทีมครับแพร่นี่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณ2ครั้งนครปฐมอีก7ครั้งด้วยกันถือว่าเป็นคู่ใหญ่ครับสัปดาห์หน้าครับถ่ายทอดสดจากโรงยิมโรงเรียนเทศบาล1วัดพระงามครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปก็รอติดตามครับห้าเท่ากันครับทุกอย่างเท่ากันหมดครับ2ต่อ2เซตแต้มนี้เท่ากันครับ5ต่อ5วิชยาชงให้ครับแม่พรชัยขึ้นสวยครับจังหวะขึ้นอีกครั้งหนึ่งแหมยกด้วยขวาพรชัยฟาดลงมาครับติดตัวของวรวุฒิพรชัยแก้ไขได้ดีครับนี่ครับยกด้วยซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นฟาดครับโอ้แก้ไขได้ยอดเยี่ยมครับคือปฏิกิริยาเร็วมากเจ็ดหกครับแซงไปแล้วเจ็ดห้าครับขออภัยแซงไปแล้วครับกรุงเทพแน่เล่นในบ้านก็คงจะหวังแต้มเป็นสำคัญครับขึ้นครับลินารงติดบล็อกครับแต่ว่ามาออกข้างไปครับเบียดไปเรื่อยครับยังเถียงครับทางด้านของกาลสินครับ